สมยศลายโถนะครับเป็นเจ้าของร้านสปัมซาวที่ภูเก็ตเนี่ยครับอาชีพนี้เป็นอาชีพติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับลักษณะก็คือทำให้เสียงที่ติดมากับรถยนต์ธรรมดาเดิมๆเนี่ยฮะถูกใจเจ้าของมากขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นนะครับจากความชอบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับพอชอบมากก็ทำไปเรื่อยๆเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่จนกระทั่งเพื่อนๆเห็นก็เพื่อนๆก็ให้ทำให้บ้างอย่างนี้ครับเพื่อนบอกต่อเพื่อนเพื่อนบอกต่อเพื่อนก็กลายมาเป็นร้านเลยความยากปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนชอบแบบไหนเพราะบางคนเนี่ยหรือว่าเกือบทุกคนมาบอกว่าอยากได้เสียงดีๆแต่คำว่าเสียงดีๆของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าเสียงนุ่มแต่เคยลองพิสูจน์แล้วว่าความนุ่มของแต่ละคนก็คนละลักษณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความยากผมก็เลยมีพวกลำโพงสำหรับทดสอบฟังว่าเขาชอบตัวไหนแล้วเราก็จะรู้ลักษณะที่เขาชอบนั้นเราก็จะทำให้ถูกใจเขาได้ครับแรงบันดาลใจก็คือเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วแล้วเราต้องไปให้สุดทางไปให้ได้ถึงที่สุดของอาชีพนี้ความท้าทายโหรูปแบบเยอะมากเพราะว่าเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาทุกคนที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงทุกคนความท้าทายก็คือเราจะหนีขอบเขตจำกัดของรถยนต์เนี่ยอย่างที่บอกลูกค้าชอบไม่เหมือนกันลูกค้าหลักๆของเราจะมี2ประเภทก็คือกลุ่มหนึ่งที่ฟังเรื่องรายละเอียดเสียงมิติเวทีเสียงและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะฟังเรื่องความดังความสะใจความกระหึ่มความท้าทายของฝั่งที่เน้นรายละเอียดเสียงเนี่ยมันจะมีขอบเขตจำกัดเรื่องจุดติดตั้งลำโพงตำแหน่งในการฟังความท้าทายก็คือในรถเป็นห้องที่เป็นกระจกเสียงสะท้อนเต็มไปหมดเอฟเฟกเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วจุดที่เราฟังเนี่ยเราไม่ได้นั่งกลางรถเหมือนในบ้านเราต้องนั่งข้างซ้ายหรือข้างขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์หรือตรงกลางเวทีจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับเราต้องหนีขอบเขตของความจำกัดในตัวรถนั้นให้ได้นะครับเป็นความท้าทายแล้วก็ส่วนในเรื่องของความดังก็เหมือนกันความดังถ้าเราจะไปสร้างเวทีแบบให้มันดังเหมือนคอนเสิร์ตถ้ามีพื้นที่ขนาดนั้นไม่ยากแต่ในรถน่ะเราต้องการเสียงดังขนาดนั้นในพื้นที่เท่ากับตัวรถอันนี้คือความท้าทายด้วยพื้นที่จำกัดในการติดตั้งแล้วก็กำลังไฟที่มีแค่12โวลต์ไม่มี220เหมือนในบ้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างพวกนี้คือความท้าทายถ้าเอาจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะอิเล็กทรอนิกส์แต่ช่างในร้านเกือบทั้งหมดไม่มีใครจบอิเล็กทรอนิกส์เลยมีผมเรียนสายอิเล็กทรอนิกส์อยู่คนเดียวนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยมาปฏิบัติมาทำกันในร้านมากกว่าครับมาเรียนรู้กันในร้านทุกอาชีพมีโอกาสก้าวหน้าอย่างอาชีพนี้ถ้าเราเป็นช่างเราก็จะได้รายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนหรือว่าบางคน อยากจะเป็นเจ้าของกิจการฝึกเป็นช่างเป็นช่างแล้วก็สามารถไปเปิดร้านเป็นของตัวเองได้ครับรายได้ของช่างถ้าเป็นช่างก็อยู่ช่วงประมาณ 20,000 ถึง 30,000 กว่าบาทกรณีที่ทำได้ติดตั้งได้แล้วนะครับผมว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ต้องสร้างความพอใจให้กับลูกค้าดูแลรับผิดชอบติดตั้งไปแล้วใช้ไปปี2ปี3ปีหรือ4 5ปีเราก็ยังต้องรับผิดชอบปัจจุบันจำเป็นแล้วก็ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรเซสเซอร์ก็คือตัวอุปกรณ์ปรับแต่งเสียงเราจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ใช้งานมันให้เป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีครับทุกอาชีพต้องมีคุณธรรมสำหรับการทำงานนะครับบางอย่างเนี่ย เราจะขายแล้วก็เอากำไรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมีความเสียหายมีอะไรเนี่ยบางทีเขาตั้งใจมาทำแล้วก็เกิดผิดพลาดหมายถึงใช้งานแล้วอุปกรณ์เสียหายบางอย่างเราก็ต้องดูแลชนิดที่ว่าเปลี่ยนตัวใหม่ให้โดยที่ตัวเดิมเอามาเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปขายใหม่ได้แล้วอันนั้นก็หมายถึงว่าเรายอมขาดทุนให้ลูกค้าได้ในอาชีพนี้ก็ต้องขยันมุ่งมั่นอดทนแล้วก็เรียนรู้ศึกษาที่สำคัญสำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้สามารถที่จะมาร่วมงานกับเราได้นะครับถ้าสนใจจริงๆนะครับเข้ามาพูดคุย
ว่าโอเคอยากจะทำอาชีพนี้อย่างนี้ก็มีหลายคนที่เคยมาฝึกงานที่เรามาร่วมงานกับเราแล้วก็ออกไปเป็นเจ้าของร้านเจ้าของกิจการเครื่องเสียงรถยนต์ก็หลายรายครับที่ประสบความสำเร็จ